สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชนนะคะเป็นสัปดาห์ที่ข่าวคราวเกี่ยวกับรัฐบาลเยอะมากเกี่ยวกับพลังประชารัฐเยอะมากนะคะพรรคการเมืองอื่นจริงๆก็มีการขยับหลายเรื่องหลายมีเรียกว่าอะไรดีกำลังเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งหลายคนก็ถามเราว่าตกลง24กุมภาจะได้เลือกตั้งไหมถ้าดูจากการขยับของทุกพรรคการเมืองตอนนี้แล้วเนี่ยคงจะได้เลือกตั้งโดยเฉพาะพลังประชารัฐนะคะซึ่งน่าจะเป็นพรรคหลักที่มีส่วนสำคัญในการตัดสินใจจะเลือกหรือไม่เลื่อนการเลือกตั้งของรัฐบาลเราก็ขยับเหมือนกันแต่เป็นกรุงเทพขยับครับทุกท่านครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับเราเริ่มทำกิจกรรมกรุงเทพขยับซึ่งขยับมา5ครั้งแล้วนะครับครั้งแรกเราไปที่บางรักเยาวราชนะครับครั้งที่2เราไปที่สีลมนะครับตอนกลางคืนนะครับพาทุกท่านไปดูชีวิตของคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมบันเทิงตอนกลางคืนนะครับครั้งที่3ก็เป็นสีลมกลางวันกลางวันนะครับครั้งที่4ก็เป็นออฟฟิศครั้งที่4เป็นสยามเป็นสยามสแควร์นะครับแล้วก็ครั้งที่5เมื่อวานนี้ที่อโศกทุกท่านครับเสียงตอบรับกับพรรคอนาคตใหม่ดีอย่างเหลือเชื่อนะครับเราได้ลงไปพบปะนักศึกษานะครับที่มศวประสานมิตรนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เดินตัดเข้าอโศกไปพบกับพ่อค้าแม่ขายนะครับที่อยู่ริมทางอยู่ในตลาดแล้วก็พบกับพนักงานที่ทำงานอยู่ในสำนักงานต่างๆที่ตั้งอยู่บนถนนอโศกนะครับก็ต้องบอกว่าเสียงตอบรับดีอย่างเหลือเชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นจากนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับบางคนเนี่ยนะครับดู Facebook ของเราไลฟ์อยู่ที่พนักงานออฟฟิศเห็นเราจะเดินผ่านหน้าตึกเขาวิ่งลงมาวิ่งลงมาเลยรอถ่ายรูปกับเรานักศึกษาเนี่ยนะคะก็มีที่อยู่ตามตึกเรียนต่างๆหรืออยู่ส่วนอื่นของมหาวิทยาลัยเปิดไลฟ์เจอมันมี notification ขึ้นเปิดปุ๊บเห็นว่าเราไลฟ์อยู่ที่มศวประสานมิตรก็วิ่งมาเจอมาขอถ่ายรูปเยอะมากเห็นคุณทำท่าบูมแมลงด้วยเหรออ๋อใช่ทำเป็นด้วยเดี๋ยวนี้เขาเวลาน้องๆเขามาขอถ่ายรูปเนี่ยนะครับเขาไม่ขอเซลฟี่ภาพนิ่งนะเขาขอเซลฟี่บูมแมลงแล้วเขาบอกว่าทำอะไรก็ได้ให้ทำย้ำๆบางทีก็ย้ำๆนะฮะก็ทำตามที่ประชาชนขอร้องมาก็สนุกดีนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับทุกท่านผมมีโอกาสได้คุยกับพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ที่บริเวณถนนอโศกเนี่ยนะครับทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดคุณช่อครับอย่างนี้ครับทุกคนเล่าให้ผมฟังว่าในช่วงปีหลัง 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยยอดขายของเขาในหน้าแผงตกอยู่ประมาณ 20-30% จากเดิมขายได้100เหลือขายได้ปีละ80-70เขาบอกมาปีนี้หนักสุดเหลือแค่ปีละ50ผมก็ถามว่าเอ๊ะนี่ผมก็ถามแม่ค้าผมเห็นคนเนี่ยยังเดินพลุกพล่านเต็มไปหมดเลยแม่ค้าบอกว่าอะไรรู้ไหมฮะคนไปเดินเดินดูแต่ไม่เหมือนเดิมจำนวนคนเดินเหมือนเดิมเลยแต่ไม่มีใครกล้าซื้อของนะครับดังนั้นของเล็กๆยังขนาดนี้นะครับของที่ชิ้นใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ครัวอุปกรณ์ต่างๆที่ชิ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็คงได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดนะครับก็สิ่งที่พรรคอนาคตใหม่เราพูดย้ำมาตลอดว่า 4-5 ปีที่ผ่านมาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูงขึ้นนะครับเศรษฐกิจโตเฉพาะกลุ่มทุนใหญ่ในประเทศขณะที่คนเล็กคนน้อยไม่ใช่แค่ที่อโศกนะครับทุกตลาดที่ผมไปเดินมีเสียงตอบรับจากประชาชนแบบเดียวกันหมดเลยฮะทุกท่านคือยอดขายของคนที่ทำแผงลอยเนี่ยหาบเล่เนี่ยตกหมดทุกคนเลยแล้วทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเหมือนกันเอารัฐบาลนี้ออกไปทีนึงเร็วๆนะอยากเลือกตั้งทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดอยากเลือกตั้งจังเลยทำยังไงได้เลือกตั้งอย่าเลื่อนได้ไหมนะครับพวกเราไม่มีอำนาจนะครับสิ่งที่พวกเรามีก็มีแต่ความจริงใจนะครับที่อยากเข้าไปช่วยแก้ปัญหานะครับเราก็มีแต่ช่วยกันรณรงค์นะครับช่วยกันกดดันรัฐบาลคนละไม้คนละมือให้ไม่มีการเลื่อนเลือกตั้งไม่มีการเลื่อนเลือกตั้งนะคะก็ยังไงก็ตามหวังว่ารัฐบาลจะรู้ดีว่ายิ่งเลื่อนเลือกตั้งออกไปยิ่งเป็นผลเสียกับรัฐบาลเองนะคะไม่เห็นแก่ประเทศชาติก็เห็นแก่ตัวเองเถอะนะคะเลือกตั้งสักทีเลือกตั้งจะได้เลือกหรือไม่24กุมภาพันธ์ยังไม่แน่แต่ที่ดูเหมือนจะแน่แล้วเนี่ยก็คือเราจะได้ใช้แล้วนะคะร่างพรบ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ฉบับที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นมาแล้วนะหลายคนก็บอกว่าฟังความคิดเห็นใครไม่เห็นฟังความคิดเห็นชั้นเลยนะคะก็รัฐบาลนี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็อยากคาดหวังอะไรมากนะคะอยู่กับความเป็นจริงนิดนึงคือร่างพรบความมั่นคงไซเบอร์เนี่ยมีการพูดคุยถกเถียงมาหลายรอบแล้วนะคะมีการรับฟังความคิดเห็นระยะนึงแล้วก็สรุปร่างตั้งแต่เมื่อ15พฤศจิกายนที่
ผ่านมาและ30พฤศจิกายนนี้ก็จะเข้าครม.นะคะมีผลทันทีเมื่อประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษานั่นก็หมายความว่าใกล้จะมาถึงเต็มทีแล้วนะคะร่างพรบ.ความมั่นคงไซเบอร์ทีนี้หลายคนคงจะได้ยินข่าวแล้วก็ได้เห็นการวิพากษ์วิจารณ์แต่ก็ไม่แน่ใจว่าตกลงปัญหาจะอยู่ที่อะไรกันแน่และผลกระทบที่จะเกิดกับตัวเราเนี่ยมันจะเกิดอย่างไรนะคะชื่อเนี่ยมันอาจจะดูไกลตัวมากก็คือพรบ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แต่มันจะไม่ใกล้มันจะไม่ไกลตัวเลยเมื่อคุณคิดว่าคุณใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันใช้โซเชียลมีเดียทุกวันและสิ่งที่คุณทำในโซเชียลมีเดียอาจถูกตีความว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงทางไซเบอร์ได้ทุกเมื่อในโลกในประเทศที่แม้แต่ขันหรือปฏิทินก็เป็นภัยต่อความมั่นคงได้นะคะมันก็จะเริ่มใกล้ตัวขึ้นมา ทีนี้ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายนี้คืออะไรนะคะก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ทั้งในวงวิชาการวงศาลวงของคนที่เคลื่อนไหวด้านสิทธิเสรีภาพนะคะปัญหาหลักๆ ก็คือหนึ่งเลยเนี่ยตัวกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขาตั้งสิ่งที่เรียกว่าคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่ากปช.ขึ้นมานะคะซึ่งตัวกปช.เนี่ยก็จะมีคณะกรรมการย่อยลงมาอีกที่มีอำนาจมากในการตัดสินใจเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงไซเบอร์ชื่อว่าคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือคปมช.เขาชอบตั้งชื่อย่อที่แบบเราจะจำไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรอย่าต้องอย่าสนใจสิ่งที่น่าสนใจก็คือในคปมช.นี้เนี่ยนะคะซึ่งเป็นบอดี้หลักองค์กรหลักที่จะมาจัดการปัญหาด้านความมั่นคงไซเบอร์มีรัฐมนตรี3คนด้วยกัน3คนที่ว่านี้คือ1รองนายกด้านความมั่นคง2คือรัฐมนตรีกลาโหม3คือรัฐมนตรี DE คือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฟังเหมือนๆก็เหมือนกับปกตินี่ก็บอกว่าความมั่นคงไซเบอร์ประเด็นก็คือความมั่นคงไซเบอร์ในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันแทบจะไม่ใช่เรื่องการทหารแล้วมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะระบบโรงพยาบาลสาธารณสุขโรงเรียนโทรคมนาคมธนาคารหลักๆเหล่านี้เนี่ยคือเวลาที่คนเขาในโลกสากลเขาพูดถึงเรื่องความปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยเขานึกถึงเรื่องนั้นแต่ว่าในกลไกที่มีอำนาจในกฎหมายความมั่นคงไซเบอร์ของเรากลับให้อำนาจการตัดสินใจการดูแลเรื่องต่างๆกับรัฐมนตรีด้านความมั่นคงถึง2คนด้วยกันอันนี้ก็เป็นปัญหาแล้วในเรื่องของการจัดการที่มีประสิทธิภาพนะคะนอกจากนี้ยังมีปัญหาอีกเรื่องนี้ปัญหาใหญ่มากเลยก็คือมันก่อนที่จะมีการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยมีการติติงกันมาเยอะแล้วว่ากฎหมายฉบับนี้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่รัฐที่ว่านี้เนี่ยท่านในยุคของคสช.รวมถึงตำรวจทหารนะคะคือทหารก็มีสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจจับอายัดริบทรัพย์สินของกลางที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดได้หรือริบคอมพิวเตอร์หรือว่าลบข้อมูลข้อความอะไรต่างๆที่ถูกตีความว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงเขาก็มีการออกมาวิจารณ์โดยสารโดยทางตุลาการก็เลยมีการปรับแก้ร่างนะคะที่ออกมา15พฤศจิกายนแก้แล้วแก้เป็นบอกว่าโอเคให้ศาลมาเป็นผู้พิจารณาว่าจะริบจะอายัดได้หรือไม่อย่างไรไม่ใช่ใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐยกเว้นกรณีที่เป็นภัยคุกคามระดับวิกฤตซึ่งในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะคะเขาแบ่งภัยคุกคามออกเป็น3ระดับ3ระดับที่ว่านี้ก็คือทั่วไปร้ายแรงและวิกฤตซึ่งภัยระดับวิกฤตนี่นะคะก็กว้างมากวิกฤตเนี่ยที่ว่าวิกฤตเนี่ยจะวิกฤตคือตัดสินจากอะไรวิกฤตคือก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยหรือความเสียหายต่อบุคคลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศมี2ประเด็นที่ต้องสนใจก็คือความเสียหายต่อบุคคลมันจะวิกฤตนี้ต้องเป็นบุคคลระดับไหนสมมุติเป็นข้อความที่วิพากษ์วิจารณ์บุคคลที่เป็นระดับรัฐมนตรีด้านความมั่นคงเช่นรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงสิ่งนี้จะถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามระดับวิกฤตและเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการจับริบทรัพย์ยึดอายัดทรัพย์สินได้หรือไม่คือเอามือถือของเราไปได้เลยใช่ดูดไปได้ถูกข้อมูลถูกมีอำนาจทำใช่ไม่ต้องขอหมายศาลไม่ต้องขอหมายศาลและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศก็กว้างมากให้คำจำกัดความว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐก็เยอะแยะไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาว่าสุดท้ายแล้วกฎหมายนี้เนี่ยยังไงก็ตามให้อำนาจในการใช้กฎหมายไปในทางที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลหรือไม่อย่างไรในยุคที่ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและเกี่ยวข้องกับศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจด้วยแต่สำหรับประเทศไทยมีแนวโน้มว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะคะอย่างเครือข่ายพลเมืองเน็ตเองก็ออกมาแสดงความกังวลเหมือนกันว่ามันอาจจะถูกใช้ในทางกว้างขวางตีความได้กว้างแบบนี้เนี่ยจะถูกนำไปใช้ละเมิดสิทธิประชาชนหรือเปล่า
ทุกท่านครับก็ต้องบอกว่าไซเบอร์เทรดนะครับหรือภัยความมั่นคงเป็นภัยที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับศตวรรษที่21ซึ่งเป็นในต่างประเทศนะครับก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แต่มองคนละประเด็นกับประเทศไทยประเทศไทยพอพูดถึงความมั่นคงทุกอย่างเนี่ยมันกลับกลายเป็นความมั่นคงของผู้มีอำนาจไม่ใช่ความมั่นคงของประเทศซึ่งผมย้ำอีกครั้งความมั่นคงของประเทศกับความมั่นคงของผู้มีอำนาจไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันเด็ดขาดนะครับผู้มีอำนาจต้องถูกตรวจสอบต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์อันนี้คือกระบวนการในระบอบประชาธิปไตยอำนาจต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบนะครับแต่สิ่งที่อยู่ในพรบ.ไซเบอร์ security ฉบับนี้เนี่ยนะครับมันพยายามให้อำนาจการตีความของความมั่นคงของประเทศเท่ากับความมั่นคงของผู้มีอำนาจซึ่งไม่ใช่นะครับในต่างประเทศเวลาเขาทำเรื่องพรบ.ไซเบอร์ security เขายึดหลักอยู่3ตัวครับทุกคนทุกท่านฮะก็คือหลักที่เรียกว่าตัว C ตัว I แล้วก็ตัว A ตัว C นี่คือ confidentiality ก็คือระบบข้อมูลไซเบอร์จะต้องปลอดภัยนะครับเอาความลับของข้อมูลของบุคคลอื่นขององค์กรอื่นไปไม่ได้ต้องป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์เข้ามาล้วงละเมิดความลับของข้อมูลชุดข้อมูลของประชาชนองค์กรต่างๆอันที่2 I คือ integrity นะครับก็คือแก้ไขไม่ได้อยู่ๆคุณเข้าไปแก้ไขสมุดบัญชีในแบงค์บุ๊กในธนาคารคุณจาก 100,000 เติม0ไป1ตัวไปล้านนึงไม่ได้นะครับคือแก้ไขข้อมูลไม่ได้คือ integrity ของข้อมูลระบบไซเบอร์ที่ดีต้องสงวนตรงนี้ไว้ให้ได้รักษาความมั่นซื่อตรงของข้อมูลตรงนี้ไว้ให้ได้ส่วนสุดท้ายคือ availability นั่นก็คือการเข้าถึงข้อมูลใช้ข้อมูลได้เมื่อต้องการจะใช้นะครับไม่ใช่อยากจะใช้ข้อมูลถูกทำให้ระบบมันล่ม อย่างนี้ไม่ได้นี่ถือว่าเป็นภัยความมั่นคงนะครับดังนั้นภัยความมั่นคงมันจะต้องดู3ตัวนี้หาวิธีทางป้องกันไม่ให้เกิดการล้วงข้อมูลเอาไปซึ่งความลับของประชาชนองค์กรต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้เข้าไปแก้ไขข้อมูลและต้องหาวิธีที่จะทำให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปได้ตลอดเวลาเมื่อต้องการจะเข้าถึงนะครับนี่คือเทรดนี่คือ การป้องกันไซเบอร์ซึ่งทำไมไอ้3ตัวนี้ถึงสำคัญเพราะอย่างที่คุณชอบกล่าวสาธารณูปโภคพื้นฐานโรงพยาบาลสนามบินธนาคารการคมนาคมโรงไฟฟ้าถ้าคุณเข้าไปยุ่งกับข้อมูลขององค์กรสถาบันต่างๆเหล่านี้พังเลยนะครับใช่ไหมครับดังนั้นนี่ก็คือหลักการปัญหาก็คือไอ้หลักการต่างๆเหล่านี้ที่ควรจะต้องเป็นเรื่องที่ป้องกันภัยในการรักษาหลักการ3ตัวที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ให้กับหน่วยงานองค์กรไม่ได้ถูกพูดถึงในเรื่องนี้เลยกลับกลายเป็นน้ำหนักอยู่ที่ความมั่นคงของผู้มีอำนาจนะครับซึ่งจริงๆไม่ใช่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพทั้งหมดของประเทศไทยก็มีลักษณะเดียวกันกฎหมายที่เกี่ยวกับความมั่นคงหลายๆฉบับในประเทศไทยก็มีลักษณะเดียวกันกล่าวคือลักษณะที่ปกป้องการตรวจสอบของประชาชนกับผู้มีอำนาจกฎหมายที่มีลักษณะปิดปากประชาชนไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์ผู้มีอำนาจแล้วใช้ข้ออ้างต่างๆซึ่งในกรณีนี้ได้ข้ออ้างใหม่ก็คือไซเบอร์ซีเคียวริตี้คือภัยความมั่นคงในโลกไซเบอร์กฎหมายที่ผมโดนไปก็เหมือนกันนะครับคอมพิวเตอร์ครามอาชญากรรมในโลกคอมพิวเตอร์หลักการมันก็คือหลักการเดียวกันนะครับทำให้ไอ้ภัยในโลกคอมพิวเตอร์กลายเป็นภัยของผู้มีอำนาจจะได้จัดการปิดปากผู้ที่เห็นต่างได้นะครับคือมันเป็นการคิดกับหัวกับหาง ในขณะที่พรบความมั่นคงไซเบอร์โดยปกติแล้วเนี่ยต้องเน้นการคุ้มครองประชาชน คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พรบความมั่นคงไซเบอร์ของไทยเป็นการมุ่งปกป้องคุ้มครองรัฐและทรัพย์สินของรัฐหมายเลยไปถึงผู้มีอำนาจรัฐโดยที่ละเมิดสิทธิประชาชนนะคะพอพูดถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมีความการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนี้อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในขณะที่พรบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฉบับนี้มีผลทันทีหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาพรบที่จะเอามาอาจจะเรียกว่ามาถ่วงดุลกันคือพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจา180วันเพราะฉะนั้นก็จะเกิดช่องว่างพอดี
แหมเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจมั้งนะคะแต่ให้อย่างนี้แสดงว่าไม่น่าจะเลือกตั้งใช่ไหมนะคะเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้เกิดช่องว่างว่าแล้วในช่วงเวลาที่มันเหลื่อมกันอยู่แบบนี้เนี่ยการคุ้มครองประชาชนอยู่ตรงไหนนะคะแล้วสุดท้ายแล้วกฎหมายนี้ถูกใช้เพื่อความมั่นคงของใครกันแน่นี่เป็นเนื้อหาสาระที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เข้าใกล้การเลือกตั้งนะคะจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่บังเอิญก็ตามที่กฎหมายนี้จะทันใช้ก่อนถึงช่วงเวลาเลือกตั้งแต่ว่าก็เป็นที่น่าสังเกตว่านี่จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่อาจถูกใช้ในช่วงเวลาสำคัญที่สุดในรอบ5ปีที่ผ่านมาที่เราไม่มีการเลือกตั้งหรือเปล่านะคะทีนี้ไหนๆพูดเรื่องนี้แล้วพูดเรื่องสิทธิเสรีภาพกันแล้วอยากจะพูดเล่าให้ทุกคนฟังหน่อยไหมไทยบ้านเดอะซีรีส์เกิดอะไรขึ้นนี่ก็เป็นข่าวที่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาพูดกันเยอะมากและดูเหมือนว่าพรรคการเมืองอื่นไม่สนใจใช่มีพรรคการเมืองเราพรรคเดียวที่สนใจเรื่องการที่ไทยบ้านเดอะซีรีส์ภาค2เนี่ยถูกแบนจากฉากที่จริงๆเล่าเดี๋ยวก่อนคุณชอต้องเล่าให้ผู้ฟังฟังก่อนตกลงเรื่องมันเป็นมายังไงไทยบ้านเดอะซีรีส์มันเป็นยังไงจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่คุณธนาธรพูดถึงบ่อยมากไทยบ้านเดอะซีรีส์เอาจริงๆสารภาพนะคะว่าชอก็ยังไม่เคยดูแต่มีคนมาชื่นชมเยอะมากว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกๆของประเทศไทยที่ใช้คนอีสานแสดงทั้งหมดภาษาอีสานทั้งหมดและถึงขั้นที่ว่ามุกที่เขาพูดเขาใช้เรื่องราวที่ดำเนินไปในหนังเนี่ยคือถ้าคุณเป็นคนกรุงเทพแบบกรุงเทพมากๆเนี่ยคุณจะไม่เก็ตจนกระทั่งคนอีสานอธิบายให้คุณฟังว่าทำไมมันถึงขำหรือทำไมมันถึงเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้ได้นะคะคือมันเป็นหนังที่สะท้อนความเป็นท้องถิ่นจริงๆเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากในประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมมหาศาลลงทุนแค่เท่าไหร่นะ2ล้านใช่ 2-3 ล้านบาทแต่ผลตอบแทนมหาศาลเป็นหลัก 30-40 ล้านนะครับประสบความสำเร็จในเชิงการเงินมหาศาลนะทีนี้เข้าใจว่าเป็นซีรีส์เท่าไหร่นะ 2.2 เหรอ 2.2 เท่าไหร่นะ 2.2 หรือ 2.4 อะไรประมาณนั้น 2.2 2.2 นะครับเป็นซีรีส์ 2.2 ก็ทำออกมาแล้วก็กระบวนการนำภาพยนตร์ออกไปสู่สาธารณะของบ้านเราเนี่ยมันต้องผ่านคณะกรรมการซึ่งเขาเรียกโดยทั่วไปว่าคณะกรรมการเซ็นเซอร์นะครับในวงการบันเทิงเนี่ยเขาเรียกคณะกรรมการเซ็นเซอร์ไอ้หนังเรื่องนี้ก็เข้าไปแล้วก็โดนแบนจากฉากพระร้องไห้นะครับก็คือภายใต้ศีลธรรมอันดีของประเทศไทยนะครับพระไม่สามารถไม่ควรจะแสดงออกซึ่งความรู้สึกส่วนตนออกมาซึ่งหนังไทยบ้านเดอะซีรีส์ 2.2 เนี่ยนะครับก็พยายามจะบอกว่าพระก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะมีความรู้สึกเศร้าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาได้เหมือนกันนะครับซึ่งพอเราจะเห็นได้ว่าหนังพยายามแสดงพระในฐานะมนุษย์คนหนึ่งขณะที่พระเองก็อยู่ภายในกรอบศีลธรรมว่าจะต้องเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึกเป็นคนที่บริสุทธิ์นะครับมันทำให้การใช้กรอบศีลธรรมนี้มาพิจารณาหนังทำให้หนังถูกแบนไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วไงต่อครับจริงๆการแบนเนี่ยเป็น สิ่งที่ไม่ควรจะมีขึ้นคือเรื่องนี้ถกเถียงกันมากในวงการภาพยนตร์อยู่แล้วว่าเมื่อมีการจัดเรตติ้งแล้วทำไมถึงยังมีการแบนคือการจัดเรตเนี่ยหมายความว่าคุณได้แบ่งแล้วว่าหนังระดับไหนเหมาะกับคนดูระดับอายุเท่าไหร่ต้องใช้วิจารณญาณในระดับไหนเมื่อมีการจัดแบ่งแบบนี้แล้วมันไม่น่าจะมีหนังชนิดไหนในโลกที่ไม่มีคนในวัยไหนเลยที่สามารถดูได้โดยปลอดภัยนะคะแล้วก็มีการต่อสู้ในเรื่องนี้กันมาหนังเรื่องแรกที่ถูกแบนของประเทศไทยก็คือ Insects in the Backyard ของคุณกอล์ฟธันวารินทร์สุขภิสิทธิ์ซึ่งเพิ่งจะลงสมัครเป็นผู้สมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของเรานะคะแล้วคุณกอล์ฟก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ตอนที่เราไปคารวานอโศกด้วยนะคะว่ามันเป็นความผิดปกติมากๆของประเทศไทยที่มีสิ่งที่เรียกว่าคุณพ่อรู้ดีคือรัฐเนี่ยทำตัวเป็นคุณพ่อรู้ดีตัดสินแทนประชาชนว่าอะไรคือสิ่งที่ประชาชนสมควรที่จะได้ดูนะคะก็คงมีการร้องเรียนฟ้องร้องกันต่อไปในเรื่องนี้นะคะทุกท่านครับพรรคอนาคตใหม่ก็ยืนยันถึงจุดยืนของพรรคในเรื่องการแก้ไขกฎหมายข้อกำหนดต่างๆนะครับที่กดขี่การแสดงออกของประชาชนกดขี่ห้ามประชาชนไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์ผู้มีอำนาจในสังคมไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต้องปฏิรูปคณะกรรมการเซ็นเซอร์ในวงการวัฒนธรรมในวงการภาพยนตร์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นการพ.ร.บ.ไซเบอร์ซีเคียวริตี้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ครามแอคนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้
มีอยู่หลายตัวที่ดำรงอยู่ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบหรือว่าเป็นกฎหมายก็ดีนะครับอนาคตใหม่นะครับเรามีความตั้งใจที่แน่วแน่ที่จะปลดการปลดปล่อยเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นอันสุจริตของประชาชนเพื่อให้สังคมไทยก้าวไปข้างหน้าได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะครับอันนี้มีอัปเดตนิดนึงก็คือ เมื่อวานนี้เองนะคะสุดท้ายแล้วไทยบ้านเดอะซีรีส์เนี่ยต้องยอมจำนนต่อการเซ็นเซอร์ก็คือยอมตัดฉากที่มีปัญหาออกอ๋อยอมไปแล้วเพื่อที่จะให้ได้ฉายนะคะก็เลยสุดท้ายแล้วได้ฉายแล้วกองเซ็นเซอร์อนุมัติให้ฉายแล้วจะปรับฉากที่มีปัญหาคือพระร้องไห้เนี่ยให้สั้นและซอฟลงนะคะก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบที่เราก็เข้าใจผู้ที่ทำหนังก็อยากให้ได้ออกนะแต่ว่าก็คือสุดท้ายพิสูจน์ว่าในประเทศนี้ก็ยังเรายังต้องจำยอมกับการลัทธิคุณพ่อรู้ดีนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าการแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมที่มันแตกต่างจากวัฒนธรรมจารีตเนี่ยนะครับไม่ใช่กรณีนี้กรณีเดียวกรณีอื่นด้วยเยอะแยะไปหมดเลยมันทำให้สังคมไทยเนี่ยมันเป็นสังคมที่ความจริงไม่ได้ถูกพูดอย่างตรงไปตรงมาความจริงไม่ได้ถูกนำเสนออย่างตรงไปตรงมาในสังคมไทยนะครับเมื่อความจริงไม่ได้ถูกนำเสนออย่างตรงไปตรงมาโครงสร้างอำนาจที่ไม่เป็นธรรมที่กดทับศักยภาพของประชาชนอยู่ก็ไม่ได้พูดถึงอย่างเป็นจริงนี่คือเรื่องเดียวกันนี่คือเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงออกนะครับค่ะก็พรรคอนาคตใหม่ยืนยันเสมอว่าแนวรบวัฒนธรรมสำคัญมากนะคะในการที่จะผลักสังคมไปข้างหน้าถ้าแม้แต่ในวงการภาพยนตร์ศิลปะดนตรียังต้องยอมจำนนต่อการถูกเซ็นเซอร์นะคะสังคมไทยจะก้าวไปข้างหน้าวันที่มีสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยและประชาชนกล้าแล้วก็สามารถปลดปล่อยศักยภาพของตัวเองออกมาก็คงจะเป็นสิ่งที่ไปไม่ถึงนะคะคงยังต้องช่วยกันผลักดันในเรื่องนี้ต่อไปค่ะครับเรื่องสิทธิเสรีภาพพูดไปแล้วก็เหนื่อยยังไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะมีแต่แย่ลงในรอบหลายปีที่ผ่านมามาอีกเรื่องที่ทำให้เหนื่อยยิ่งขึ้นดีกว่าเหนื่อยกว่าเดิมอีกเรื่องของการใช้เงินภาษีประชาชนไปกับสิ่งที่เรียกว่าอะไรดีบางคนเรียกว่าประชานิยมบางคนเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์มันนี่นึกภาพออกไหมคะแบบโปรยเงินบางคนเรียกมันว่าประชารัฐเป็นเรื่องเดียวกันเหรอเริ่มคุ้นเป็นตัวเดียวกันผมอันนี้ก็มีหลายทฤษฎีเขาก็บอกว่าบางทีก็เป็นชื่อเฉพาะของพรรคการเมืองบางทีก็เป็นชื่อของกองทุนของรัฐบาลแล้วก็เป็นชื่อของพรบด้วยนะที่รัฐบาลของคุณประยุทธ์ออกแล้วก็เป็นอีกหลายๆอย่างที่ใช้เงินภาษีประชาชนและวางแผนว่าจะใช้เนี่ยรวม5ปีประมาณ300,000 ล้านบาทนะคะช่วงนี้คือคนส่วนใหญ่นี่คือประชานิยมที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นประชานิยมที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเขาก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่ประชานิยมเพราะว่าถ้าประชานิยมเนี่ยคือต้องเป็นนักการเมืองทำต้องเรียกอะไรวิเศษนิยมโอเคอาจารย์วิษณุจะทวงค่าลิขสิทธิ์หรือเปล่านี่เป็นคำพูดอาจารย์วิษณุนะผมยังงงมากไม่ใช่ประชานิยมเป็นวิเศษคือผมยังงงมากจริงๆผมขอลอกเรื่องนิดนึงนะจริงๆถ้าหลายคนไปดูนะครับสิ่งที่คุณวิษณุให้สัมภาษณ์ในระยะหลังเนี่ยนี่มันเป็นการแถมมั่วชั่วไปหมดเลยนะแต่ละเรื่องนี่คือมันเป็นการพูดอะไรที่มันอย่าว่าอาจารย์วิษณุผมงงนี่รองนายกนะตกลงมีนักข่าวไปถามใช่ไหมเอ๊ะนี่ถือว่าเป็นประชานิยมหรือเปล่าก็แกก็คงไม่รู้จะตอบว่าอะไรก็เลยต้องอาจจะใช้ความสามารถทางวาทศิลป์แกเขียนหนังสือได้รางวัลนี่ไม่ใช่ประชานิยมนี่คือวิเศษนิยมผมก็เลยงงว่าจริงๆต้องไปถามนักรัฐศาสตร์ผมคิดว่านักรัฐศาสตร์คงงงเพราะไม่เคยเจอคำนี้ที่ไหนมาก่อนอย่าพยายามไปเอาสาระกับเรื่องนี้มากเลยนะคะมันอาจจะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะ okay. ไปใส่ใจอาจารย์วิษณุนะคะกลับมาที่เนื้อหาก็คือ ในฐานะที่เราเป็นพรรคการเมืองเราเวลาทำนโยบายเนี่ยยากลำบากมากเลยนะคะในการที่จะคิดนโยบายออกมาแล้วก็ต้องคิดอีกขานึงก็คือจะเอาเงินที่ไหนมาทำนโยบายนั้นคือจริงๆต้องบอกว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับรัฐธรรมนูญปี60รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเขาบอกว่าเขากลัวมากว่ารัฐบาลประชานิยมจะเอาเข้ามาใช้เงินของภาษีไปซื้อเสียงไปทำนโยบายที่ไปเอาเสียงให้ตัวเองแล้วประเทศชาติจะเสียวินัยทางการคลังนะครับกลัวว่านักการเมืองจะใช้นโยบายที่ไม่เกิดประโยชน์กับประเทศในระยะยาวแต่เป็นนโยบายที่ได้เสียงก็กลัวมากดังนั้นก็เลยไปล็อกไว้ว่าต่อไปพรรคการเมืองไหนจะเสนอนโยบายอะไรต้องเขียนข้อดีข้อเสียนโยบายมาไว้ด้วยแล้วเอาเงินมาจากไหนด้วยทำนโยบายนี้ใช้เงินเท่าไหร่และจะเอาเงินตรงนี้มาจากไหนต้องบอกให้ชัดเจนให้หมดเลยดังนั้นพรรคการเมืองไหนถ้าจะเสนอนโยบายภายในรัฐธรรมนูญ60เนี่ยนะครับจะต้องบอกหมดเลยว่าเอาไปทำอะไร
ใครได้รับผลกระทบแล้วเอาเงินมาจากไหนนะครับแต่ว่ารัฐธรรมนูญ60นี่เขาบังคับใช้แล้วใช่ไหมบังคับใช้แล้วแล้วรัฐบาลคุณประยุทธ์นี่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ60ไหมก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ60แต่ว่ากองกฎหมายกองทุนประชารัฐพรบประชารัฐต่างๆนี่หรือว่ามันไม่ใช่นโยบายของพรรคการเมืองเป็นนโยบายของรัฐบาลพรรคการเมืองนะครับอันนี้เป็นรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยก็ไม่ใช่พรรคการเมืองคุณช่วยต้องเข้าใจเขาบังคับใช้กับพรรคการเมืองคุณประยุทธ์เนี่ยไม่ใช่นักการเมืองนะครับคุณประยุทธ์เป็นเผด็จการอ๋อก็เลยได้ประโยชน์จากตรงนี้ก็เลยไม่ต้องชี้แจงว่าจะเอาเงินมาจากไหนว่าจะต้องใช้ยังไงแต่ในเวอร์ชันที่คุณประยุทธ์กลายเป็นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแล้วสมมติในอนาคตเนี่ยก็จะยังได้ประโยชน์จากสิ่งนี้อยู่นะเพราะว่ากฎหมายออกไปเสร็จหมดแล้วนะคะเรากำลังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่ากองทุนประชารัฐนะคะซึ่งผูกติดกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะซึ่งคุณสมคิดเนี่ยสมคิดจตุศรีพิทักษ์เนี่ยเคยอธิบายไว้แล้วว่านี่มันไม่ใช่แค่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาพิจารณากันนานแล้วถึงเวลาก็ต้องส่งกันบ้านไม่ได้ว่าจะมาหาส่งหาเสียงอะไรแต่ทีนี้คือมันมีการถ้าเราติดตามเนี่ยเราจะเห็นว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินกองทุนประชารัฐเนี่ยมันมีความพยายามถูกทำให้กลายเป็นโครงสร้างทางกฎหมายชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะ9พฤศจิกายนที่ผ่านมามีการเห็นชอบพรบการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมแล้วก็มีเงินกองทุนประชารัฐวางแผนการใช้ยาวนาน5ปีนะซึ่ง5ปีนี่คือแน่นอนต้องมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วนะคะหรือจะไม่มีนะคะน่าจะต้องมี5ปีนี้มีการวางแผนการใช้งบประมาณภายใต้ชื่อกองทุนประชารัฐถึง 292,000 ล้านตีกลมๆ ก็คือ 300,000 ล้านบาทและจนถึงขณะนี้รัฐบาลของคุณประยุทธ์ใช้งบไปกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 30,000 ล้านบาทแล้วก็มีแพ็คเกจลดแลกแจกแถมปีใหม่สงกรานต์ตรุษจีนอะไรต่างๆยาวไปจนกว่าจะถึงเลือกตั้งนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยคุณอุตมะสาวนายนนะคะซึ่งหมวกใบหนึ่งเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมอีกใบหนึ่งเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพรรคที่มีชื่อคล้ายคลึงมากกับกองทุนประชารัฐนะคะแถมตอนเปิดตัวพรรคเสื้อพรรคก็เป็นคำว่าประชารัฐเฉยๆไม่ใช่พลังประชารัฐด้วยนะคะก็จะไปเปิดแพ็กเกจเอาใจ SME นะคะใช้เงินจากกองทุนประชารัฐอีก 2,700 ล้านบาทนะคะส่วนเงินของขวัญปีใหม่ที่พลเอกประยุทธ์เพิ่งจะอนุมัติให้ไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ก็เป็นการเอาใจกลุ่มคนจนนะคะคุณอุตมะไปเอาใจ SMEคุณประยุทธ์เอาใจคนจนนะคะแล้วเดี๋ยวก็คงจะมีแพ็กเกจอื่นๆตามมาอีกมากมายโดยใช้ชื่อของกองทุนประชารัฐอันนี้นะคะแพ็กเกจลดภาษีและอะไรต่างๆทีนี้คำถามก็คือว่าการใช้งบประมาณผูกพันถึง5ปีที่วางไว้เนี่ยคือปี61ถึง62ใช้ปีละ 46,000 ล้าน63ถึง65ใช้ปีละ 50,000 ล้านและเงินบริจาคอีกและ61ถึง65เนี่ยอีกปีละ 10,000 ล้านคือมันมีเงินหลายส่วนใช้ทับซ้อนกันไปมาแต่เบ็ดเสร็จ5ปีก็คือเงิน 300,000 ล้านบาทนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยยังไม่นับประชานิยมท้ายปีอื่นๆที่กรมบัญชีกลางกันงบประมาณเพิ่มเป็นพิเศษนะคะอีก 100,000 ล้านช่วยผู้สูงอายุใช่ใช่นะคะทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็คือมันจะไม่น่าตะขิดตะขวงใจมากขนาดนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีพรรคหนึ่งที่ชื่อว่าพรรคพลังประชารัฐเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันที่ประเทศกำลังจะเดินไปสู่การเลือกตั้งและมีการออกแพ็กเกจโดยใช้เงินภาษีของเราแจกกลับคืนมาให้กับเราภายใต้นามประชารัฐแล้วก็ไปตั้งพรรคการเมืองชื่อพลังประชารัฐนะครับค่ะทั้งหมดนี้ก็ตกลงเป็นประชารัฐเฮลิคอปเตอร์มันนี่ประชานิยมหรือวิเศษนิยมอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณส่วนบุคคลเราจะไม่เป็นคุณพ่อรูดีคิดให้ครับทีนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคุณอุตมะก็ดีคุณสนธิรัตน์ก็ดีคุณกอบศักดิ์ก็ดีคุณสวิทย์ก็ดีนะครับหัวหน้าพรรคโฆษกพรรคเลขาธิการพรรครองหัวหน้าพรรคของพลังประชารัฐก็ดีทั้ง4คนเป็นรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลของคุณประยุทธ์รัตน์จันทร์โอชาเป็นที่เข้าใจกันแน่ชัดในสังคมไทยแล้วว่าพรรคพลังประชารัฐมีแนวโน้มมีความหลายอย่างที่ทำให้เชื่อได้ว่าจะเสนอชื่อคุณประยุทธ์กลับเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งนะครับพรรคอนาคตใหม่ก็ต้องขอพูดตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับว่าเราไม่เห็นด้วยกับการสืบทอดอำนาจของคสช.และภารกิจของเราในการเลือกตั้งที่จะมาถึงอันดับหนึ่งก็คือหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.ให้ได้หยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของทหารของคุณประยุทธ์จันทร์โอชาต่อไปให้ได้ไม่ว่าจะเข้ามารูปแบบไหนไม่ว่าจะมากับพลังประชาริป
รัฐหรือมากับการเสนอชื่อโดยพรรคอื่นไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็ตามไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามไม่ว่าจะรอบ1รอบ2รัฐบาลเสียงข้างมากรัฐบาลเสียงข้างน้อยเราจะต่อต้านนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนประชาชนทุกคนเข้ามาต่อต้านร่วมกับเราการสืบทอดอำนาจของคสช.ถ้าแพ้ครั้งนี้คสช.สืบทอดอำนาจกลับมาได้อยู่ยาวนะครับเราอยู่กับรัฐบาลคุณประยุทธ์มาแล้วเกือบ5ปีค่ะอยู่กับเงาของการทำรัฐประหาร2549มาแล้ว10กว่าปีถ้าอยู่รอบนี้อาจจะอยู่ได้กันอีก2สมัยเลยเพราะสว.มีถึง5ปีอาจจะต้องอยู่อีก8ปี8ปีบวกกับ13ปีที่ผ่านมานู่นครับ21ปีนะครับ1ชั่วอายุคนค่ะนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากว่าการเข้าใจท่าแท้ของโครงการประชารัฐการเข้าใจความสัมพันธ์ของโครงการประชารัฐกับพรรคพลังประชารัฐเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องอธิบายให้ประชาชนเมื่อเราเข้าสู่การเลือกตั้งให้ประชาชนได้เข้าใจว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือความพยายามรักษาอำนาจสืบทอดอำนาจของเผด็จการทหารที่หยุดยั้งการเติบโตของประชาธิปไตยในประเทศนี้นะครับทุกท่านครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราไม่เห็นด้วยกับการสร้างรัฐสวัสดิการที่เข้มแข็งขึ้นในประเทศไทยจริงๆก็ต้องบอกว่าผมและทีมนโยบายรวมถึงทีมพี่น้องปีกแรงงานในพรรคอนาคตใหม่ก็เตรียมนโยบายรัฐสวัสดิการของอนาคตใหม่ไว้แล้วไหนๆพูดถึงนโยบายแจกเงินของพลังประชารัฐนโยบายประชารัฐนโยบายประชารัฐไม่ใช่ของไม่ใช่ของพรรคพลังประชารัฐเขาเป็นของรัฐบาลของรัฐบาลแค่มี4รัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพรรคเลขาโฆษกแล้วก็รองหัวหน้าก็เลยงงไปใหญ่โอเคก็เราเองก็เตรียมนโยบายรัฐสวัสดิการในแบบของอนาคตใหม่เตรียมไว้เพื่อสร้างรัฐสวัสดิการที่เข้มแข็งในประเทศไทยก็ต้องบอกว่าการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาทรัพยากรทั้งประเทศนะครับถูกดูดซับเอาไปสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มทุนซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทุนที่ผูกขาดในประเทศคนชั้นล่างคนผู้ใช้แรงงานคนที่มีรายได้ต่ำในประเทศไทยเข้าไม่ถึงสวัสดิการพื้นฐานนะครับแล้วเราอยากจะสร้างให้ประเทศไทยมีสวัสดิการพื้นฐานที่ดีเพื่อรองรับกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยกลุ่มคนที่ลำบากอยู่ในการดำเนินชีวิตปกติของสังคมตัวที่เราเตรียมมานะครับมีทั้งสองฝั่งฝั่งที่จะสร้างรัฐสวัสดิการเป็นค่าใช้จ่ายกับฝั่งที่จะเป็นรายรับนะครับว่าทั้งสองตัวนี้มันต้องไปด้วยกันพรรคอนาคตใหม่เข้าใจดีถึงการรักษาไว้ซึ่งวินัยทางการคลังนะครับทำยังไงที่จะสร้างรัฐสวัสดิการให้ได้โดยไม่เสียวินัยทางการคลังคุณช่อครับผมก็ต้องเรียนอย่างนี้จากการที่เราศึกษาเรื่องการทำงบประมาณของประเทศไทยมาอย่างเข้มข้นผมก็ต้องบอกว่าความเชื่อของพวกเราก็คือประเทศไทยมีทรัพยากรเพียงพอที่จะสร้างสวัสดิการที่ดีให้กับประชาชนเพียงพอนะครับเพียงแต่ที่ผ่านมามันไม่เคยถูกใช้มันไม่เคยถูกมีใครนำทรัพยากรนำงบประมาณไปใช้เพื่อคนจนจริงๆงบประมาณมันถูกเอาไปใช้เพื่อสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มทุนทั้งหมดดังนั้นมันไม่ใช่โจทย์ว่าประเทศไทยมีเงินพอหรือเปล่าโจทย์มันคือเอาเงินไปทำอะไรนะครับสิ่งที่เราทำอยากจะทำ 2-3 สิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยนะครับมีทั้งหมด8ตัวด้วยกันในการสร้างรัฐสวัสดิการนะครับผมคงจะไม่ลงรายละเอียดทั้งหมดนะครับแต่อย่างแรกก็คือเรื่องการศึกษานะครับเรื่องเงินเดือนเยาวชนนะครับซึ่งเราเชื่อว่าชีวิตคนทุกคนควรจะเริ่มต้นที่เท่ากันไม่ใช่คนทุกคนเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนก็เริ่มต้นติดลบแล้วคุณเลือกเกิดในครอบครัวผมไม่ได้ผมเลือกเกิดในครอบครัวคุณไม่ได้นะครับดังนั้นคนที่เกิดในครอบครัวที่ยากจนพ่อแม่มีหนี้สินควรจะได้เริ่มต้นชีวิตเท่ากับที่คนที่เกิดมาในครอบครัวอย่างผมที่มีฐานะรายได้ที่ดีหมายความว่าอะไรหมายความว่าเรียนจบออกมาท
ทุกคนควรจะสตาร์ทที่เท่ากันการศึกษาควรจะมีคุณภาพที่เท่ากันคนที่เรียนจบออกมาไม่ควรจะมีหนี้สินการศึกษาต้องฟรีจริงเด็กเยาวชนควรจะต้องมีอิสรภาพทางการเงินเพื่อให้ไม่ต้องเริ่มต้นชีวิตที่เป็นหนี้สินอย่าลืมนะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยใครที่เข้าไปกู้เงินนะครับของกยศจบออกมาปุ๊บเป็นหนี้ไปแล้ว 200,000 กว่าบาทน้ำซ้ำนะครับมหาลัยที่เข้าเรียนโรงเรียนที่เข้าเรียนตั้งแต่เล็กจนโตคุณภาพยังไม่เท่ากับโรงเรียนในกรุงเทพอีกจะเห็นได้ชัดเลยว่าเมื่อเริ่มต้นชีวิตก็ไม่เท่ากันแล้วคนที่เติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนก็เริ่มต้นชีวิตที่ติดลบแล้วเรามองว่าอนาคตใหม่มองว่าการศึกษาไม่ใช่เครื่องมือในการผลิตแรงงานเข้าสู่ระบบทุนนิยมแต่การศึกษาคือเครื่องมือที่จะทำให้คนเท่าเทียมกันดังนั้นเราพูดถึงนโยบายเยาวชนเราพูดถึงเงินเลี้ยงดูบุตรนะครับจากเติมที่ปัจจุบันมีอยู่แค่600บาทสำหรับครอบครัวที่ยากจนเท่านั้นเราต้องการเพิ่มให้ไปถึงจำนวนเงินที่อยู่ในระดับ 1,200 ถึง 2,000 บาทนะครับเพื่อทำให้ทุกคนได้เรียนฟรีนะครับทุกคนได้เติบโตมาเริ่มต้นชีวิตที่เท่าเทียมกันนะครับเราพูดถึงการปรับแก้มาตรา40มาตรา3940ในการประกันสังคมพรบ.ประกันสังคมนะครับปัจจุบันผู้ประกันตนในมาตรา3940มีแรงจูงใจน้อยมากที่จะเข้าร่วมในการประกันสังคมพรบ39มาตรา3940เนี่ยนะครับพูดถึงแรงงานนอกระบบซึ่งมีอยู่ประมาณ20ล้านคนนะครับแรงงานนอกระบบต่างๆเหล่านี้คือใครพนักงานที่ทำงานอยู่ในปั๊มน้ำมันในภัตตาคารร้านอาหารนะครับคนที่ทำแปรรูปอาหารทะเลนะครับแม่พ่อค้าแม่ขายในตลาดเกษตรกรทั่วไปคนกลุ่มนี้ไม่ได้มีทำงานไม่ได้มีสัญญาจ้างจริงๆรวมไปถึงฟรีแลนซ์ด้วยซึ่งเป็นคนที่อยู่ในเมืองอันนี้ก็จริงๆรวมอยู่ในกลุ่มแรงงานนอกระบบที่คนอาจจะคิดไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ซึ่งจริงๆก็เยอะด้วยนะเยอะค่ะเยอะด้วยแล้วก็คนรุ่นใหม่หลายๆคนพอจบออกมาตอนนี้หางานประจำไม่ได้ก็ต้องไปทำงานฟรีแลนซ์แบบนี้ซึ่งเป็นคนกลุ่มนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นคนกลุ่มที่เข้าไม่ถึงประกันสังคมนะคือสามารถที่จะทำประกันสังคมได้แต่แรงจูงใจมันน้อยเกินไปแรงจูงใจมันน้อยเกินไปให้คนกลุ่มนี้ไม่เข้าไปนะครับเราอยากจะแก้ไขมาตรา39-40นะครับจากเดิมเนี่ยนะครับที่ปัจจุบันมันสมทบแค่50 100 1 150สมทบน้อยมากแล้วก็ได้เป็นบำเหน็จเงินก้อนนึงคือรัฐสมทบเพิ่มนิดหน่อยประกันตนประกันตัวเองเอาเงินที่ออมทั้งหมดไปจ่ายให้เป็นรูปแบบของบำเหน็จนะครับเราอยากจะทำให้มันเป็นบำนาญซึ่งจะทำไอ้เงื่อนไขที่เราออกแบบมาจะสามารถทำให้คนที่ประกันตนนะครับสามารถมีเงินบำนาญเดือนละประมาณ 3,000 บาทได้นะครับรวมถึงเบี้ยคนชราที่เราอยากจะทำเพิ่มขึ้นเพิ่มงบรายหัวสกสช.นะครับสำหรับกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำซึ่งปัจจุบันมันมีความเหลื่อมล้ำมหาศาลสำหรับงบสวัสดิการของข้าราชการซึ่งอยู่ที่ปีละประมาณหมื่นกว่าบาทต่อหัวขณะที่งบสปสช.หรือว่าที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่างบปัดทองเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าบาทต่อหัวมันเหลื่อมล้ำสูงมากเราก็อยากจะยกระดับคุณภาพของสปสช.ขึ้นไปอีกนะครับผมพูดทั้งหมดนี้ทุกคนก็จะบอกว่าไม่มีวินัยทางการเงินเอาเงินจากไหนจะเอาเงินจากไหนทุกท่านครับผมเองก็มีแผนนะครับทีมนโยบายของเราก็คิดเรื่องนี้มาอย่างดีว่าจะต้องมีแผนและตอบประชาชนให้ได้ว่าสิ่งที่เราอยากจะสร้างคือรัฐสวัสดิการที่ดีสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับประชาชนไม่ทำลายการคลังของประเทศทำยังไงครับเราจะกระจายความมั่งคั่งผ่านระบบภาษีจัดเก็บระบบภาษีใหม่ภาษีที่ดินที่พรรคอนาคตใหม่จะนำเสนอจะก้าวหน้ากว่าภาษีที่ดินฉบับคสช.นะครับเราจะปฏิรูปกฎการให้เงื่อนไข BOI นะครับ BOI ปัจจุบันนะครับละเว้นภาษีให้กับกลุ่มทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างผมเนี่ยนะครับได้รับเว้นภาษีผมไม่แน่ใจกลุ่มไทยจะมีทั้งกลุ่มน่าจะประมาณปีละผมไม่แน่ใจนะน่าจะประมาณปีละพันกว่าล้านรวมทั้งประเทศที่ละเว้นภาษีให้เนี่ยประมาณ 200,000 ล้านนะครับอาลีบาบาละเว้นภาษีจาก BOI นี่ให้15ปีนะครับควบคุมหลายกิจกรรมแทบจะทุกกิจการขอ BOI ได้หมดเลยในประเทศไทยเราอยากจะปฏิรูปการให้สิทธิ์ BOI ซะถ้าเราปฏิรูปตัวนี้ได้เงิน 200,000 กว่าล้านนี้ก็จะกลับมาเป็นภาษีของประชาชนยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นภาษีที่ดินของเราจะเพิ่มอีก 40,000 ล้านบาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับงบกลาโหมถ้าเราปรับลดงบกลาโหมถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ต้องอย่าลืมนะครับงบกลาโหมผมอยากจะบอกว่าตั้งแต่ปี2549เมื่อมีการรับประหารครั้งที่แล้วจนถึงปี2557
รัฐประหารรอบล่าสุดทุกครั้งหลังรัฐประหารสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืองบทหารงบของกองทัพดีตัวสูงมากกระโดดตัวสูงขึ้นไปเลยถ้าเราใช้มาตรฐานของปี2548เป็นตัวตั้งเราสามารถลดงบทหารได้อีก 50,000 ล้านบาทถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP ที่เท่ากับปี2548ลดงบทหารได้อีก 50,000 ล้านบาทดังนั้นรวมถึงงบประชารัฐนะครับไอ้ 60,000 ล้านบาทนี่เราก็จะยกเลิกแล้วเอากลับมาเอามาทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์เอามาทำเป็นอย่างอื่นที่เป็นรัฐสวัสดิการจริงๆของเรานะครับดังนั้นงบต่างๆทั้งรายจ่ายที่ต้องออกไปรายรับที่จะต้องหาเข้ามาเพื่อสร้างรัฐสวัสดิการตรงนั้นจะต้องใกล้เคียงกันเพื่อไม่ให้เสียวินัยทางการคลังซึ่งอนาคตใหม่ก็จะเสนอตัวนี้อย่างเป็นรูปธรรมในวันที่16ธันวาคมที่จะถึงนะครับดังนั้นเราก็ต้องบอกว่าพวกเราสนใจนะครับการสร้างพื้นฐานในการดำรงชีวิตในสังคมทุนนิยมให้เกิดความเท่าเทียมเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจสร้างสังคมที่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้รับการเชิดชูผ่านการกระจายความมั่นคงด้วยระบบภาษีนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะทำเป็นสิ่งที่เราพรรคของเรามีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะผลักดันค่ะรัฐธรรมนูญ2560เนี่ยนะคะวางกฎเกณฑ์นี้ให้พรรคการเมืองต้องส่งกันบ้านส่งกันบ้านพิสูจน์ว่านโยบายนี้จะเอาเงินจากไหนมาทำโดยหลักคิดเนี่ยคือความหวาดระแวงพรรคการเมืองนักการเมืองว่าจะทุจริตคอร์รัปชันใช้นโยบายแลกเสียงใช้ประชานิยมแต่ไม่เป็นไรเราจะใช้จุดนี้เป็นการพิสูจน์ว่าพรรคการเมืองสามารถทำได้จริงทำนโยบายที่ไม่ใช่แค่นโยบายแลกเสียงแต่มุ่งเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างถึงรากนะคะแล้วก็สามารถพิสูจน์ว่าไม่เสียวินัยทางการคลังรัฐสวัสดิการที่ดีเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องเสียวินัยการคลังในทางกลับกันเราขอให้คุณคิดว่าคนที่คุณจะต้องหวาดระแวงจริงๆคือพรรคการเมืองนักการเมืองหรือรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งกันแน่นะคะความแตกต่างที่ชัดเจนมากระหว่างรัฐบาลเผด็จการกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเห็นได้ชัดเจนที่สุดขณะนี้คืออะไรตอนนี้อีก92วันจะไปถึงวันเลือกตั้ง93วันจะไปถึงเลือกตั้งหากเกิดขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์ถ้าเป็นรัฐบาลเลือกตั้งปกติการที่จะไปสู่การเลือกตั้งคุณต้องยุบสภาหรือหมดวาระและรัฐบาลนั้นจะอยู่เป็นเพียงรัฐบาลรักษาการมีอำนาจในการพิจารณางบประมาณและนโยบายที่จำกัดมากนะคะเพราะว่าเดินหน้าไปสู่เลือกตั้งก็จะมีความกังวลเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแต่อาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกของคสช.พูดเองว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้มีสถานะเป็นรักษาการจะมีสถานะมีอำนาจเต็มในการบริหารงบอนุมัติงบและทำกิจการนโยบายต่างๆไปจนกว่ารัฐบาลใหม่จะเข้ามารับมอบส่งไม้ต่อนั่นก็หมายความว่าเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรเลย คือยังคงเดินหน้าทำทุกอย่างได้ตามปกติแล้วเราก็เห็นว่าพลเอกประยุทธ์เดินหน้าเต็มสูบจริงๆเพื่อที่จะไปสู่การเลือกตั้งในการจัดสรรงบประมาณต่างๆที่เอาใจประชาชน นะคะนี่ก็คือสิ่งที่อยากให้ตระหนักเอาไว้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นอยู่ณตอนนี้ ที่เดินหน้าเข้าไปสู่การเลือกตั้งทุกท่านครับผมย้ำอีกครั้งนะครับปัญหาของประเทศไทยไม่ใช่ทรัพยากรไม่พอที่จะสร้างรัฐสวัสดิการที่ดีให้กับคนจนปัญหาของประเทศไทยคือไม่มีความพยายามที่ผ่านมาที่จะสร้างรัฐสวัสดิการที่ดีเราเห็นได้ชัดพอมันเข้าสู่การเลือกตั้งประชาธิปไตยนี่คือประชาธิปไตยที่กินได้เมื่อเข้าสู่การเลือกตั้งทุกคนผมอยากให้ทุกคนสังเกตทุกพรรคจะพูดถึงรัฐสวัสดิการหมดเลยมากน้อยต่างกันแม้แต่พลเอกประยุทธ์เข้าสู่การเลือกตั้งก็ต้องทำดังนั้นเราจะเห็นได้เลยว่านี่คือประชาธิปไตยที่จับต้องได้นี่คือประชาธิปไตยที่กินได้คุณต้องเห็นหัวประชาชนดังนั้นจะลดความเท่าเทียมขอโทษครับดังนั้นจะลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนะครับจะสร้างคนให้มีความมั่นคงในชีวิตเพื่อให้เขาดึงศักยภาพความเป็นมนุษย์ของเขาออกมาใช้ได้เต็มที่มีแต่การสร้างรัฐสวัสดิการเท่านั้นและประเทศนี้มีทรัพยากรเพียงพอที่จะสร้างสวัสดิการให้ดีให้แก่คนทุกคนแต่เป็นเรื่องของเจตจำนงในการใช้ถ้าอำนาจถูกผูกขาดอยู่ในกลุ่มเผด็จการอยู่ในมือคนไม่กี่คนทรัพยากรก็จะถูกผูกขาดด้วยทรัพยากรจะไม่ถูกกระจายให้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศค่ะจะไปสู่รัฐสวัสดิการที่ดีกว่านี้ได้มุ่งหน้าไปด้วยกันนะคะพูดถึงคำว่ามุ่งหน้าไปด้วยกันช่วงสุดท้ายนี้ขอขายของนิดนึงนะคะเรามีเสื้อตัวนี้ตั้งอยู่ตั้งแต่เริ่มรายการเรายังไม่พูดถึงมันเลยนะคะน่าจะมีหลายคนอยากรู้อันนี้เป็นเสื้อเวอร์ชันใหม่มาพร้อมกับกิจกรรมใหม่ของเรานะคะวันเสาร์ที่15ธันวาคมมีหลายท่านถามมาในอินบ็อกซ์เพจในไลน์ต่างๆว่าตกลงงานวิ่งจะยังวิ่งอยู่ไหมคะยังวิ่งนะคะ15ธันวาคมนี้7โมงเช้านะคะเราจะมีกิจกรรมที่ชื่อว่าไม่หยุดนิ่งวิ่งสู่อนาคตนะคะเป็นการนัดวิ่งทั่วประเทศของชาวอนาคตใหม่ไม่จำเป็นต้องมารวมกันไม่ใช่ชื่อวิ่งกับบ็อกจ็อกกับเอกอะ
ทำไปไม่ได้ยินค่ะเราพูดต่อนะคะในเรื่องที่เป็นสาระนี่ไม่ใช่แค่หน้าเสื้อนะคะนี่เป็นเสื้อแบบผ้าวิ่งโดยเฉพาะหลังเสื้อจะเขียนว่าทำคนเดียวไม่ได้เราต้องขีดเขียนอนาคตร่วมกันพร้อมลายเซ็นธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจด้วยนะคะเสื้อตัวนี้มูลค่า555 บาทซื้อเสื้อจะได้ผ้าบัฟนะคะผ้าสำหรับนักวิ่งพิเศษ1 ชิ้นเป็นลายอนาคตใหม่ที่สวยมากแต่มันยังไม่เสร็จเราเลยไม่ได้เอามาโชว์นะคะ555 บาทนี้คุณลงทะเบียนนะคะตั้งแต่วันนี้ลงทะเบียนออนไลน์ที่ race.thai.run/run-to-the-future นะคะ555 บาทได้เสื้อได้วิ่งนะคะแล้วก็ไปวิ่งพร้อมกันในวันที่15 ธันวาคม7 โมงเช้าโพสต์รูปติดแฮชแท็กที่ชื่อว่าไม่หยุดนิ่งวิ่งสู่อนาคตพร้อมกันใน Facebook IG Twitter โซเชียลมีเดียอะไรก็ได้นะคะเขามีรางวัลเก๋ๆให้3 รางวัลรางวัลแรกก็คือกวนวิ่งที่มีสมาชิกมากที่สุดอย่าลืมว่าอันนี้เราไม่ได้นัดวิ่งแบบเป็นอีเวนต์ใหญ่ไม่ได้มาแข่งกันวิ่งไม่ได้วิ่งที่เดียวกันเพราะว่าเราเชื่อว่าสมาชิกเราหรือผู้สนับสนุนเราอยากวิ่งกันทั่วประเทศทั่วประเทศเลยเพราะฉะนั้นจัดกวนกันเองซื้อเสื้อเท่านั้นลงทะเบียนแล้วก็ใส่เสื้อนี้วิ่งที่ไหนก็ได้จัดกวนกวนที่มีสมาชิกมากที่สุดจะมีรางวัล นะแล้วก็สถานที่วิ่งที่โดนใจที่สุดแตกแหวกแนวเก๋ไก๋ที่สุดก็จะมีรางวัลให้และสุดท้ายก็คือโพสต์ติดแฮชแท็กที่อธิบายแฮชแท็กของเราไม่หยุดนิ่งวิ่งสู่อนาคตได้สร้างสรรค์ที่สุดก็จะได้รางวัลเช่นเดียวกันนะคะโชว์เสื้ออีกครั้งนึงนะครับมาวิ่งด้วยกันนะครับพร้อมกันทั่วประเทศชาวอนาคตใหม่วิ่งพร้อมกันทั่วประเทศวันที่15 ธันวาคมเวลา7 โมงเช้าต่างคนต่างวิ่งถ่ายรูปติดแฮชแท็กแล้วส่งมาอวดกันค่ะนะครับมาร่วมวิ่งไปสู่อนาคตใหม่ด้วยกันนะครับวันนี้นะคะเรา2 คนลาไปก่อนหมดเวลาแล้วนะคะสัปดาห์หน้ามาอัปเดตเรื่องต่างๆของพรรคสถานการณ์การเมืองรวมถึงดูกันว่าพลังประชารัฐและพลเอกประยุทธ์จะทำอะไรต่อไปเดือนหน้า